สวัสดีครับวันนี้ครัวเตี้ยตำใจกำลังจะทำเมนูผัดหน่อไม้ใส่ไข่นะฮะหน่อไม้นี่จะเป็นหน่อไม้สดแล้วต้มแล้วก็ซอยหั่นเป็นชิ้นๆไว้แล้วนะครับต่อมาก็จะมีพริกกระเทียมนะครับแล้วก็ไข่2ฟองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันนะครับมันเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราจะนำพริกกับกระเทียมลงไปเคี่ยวกันนะครับใส่ตามเลยนะครับตามที่หน่อไม้นะครับเมนูง่ายครับแต่อร่อยตั้งแต่หน่อไม้เราสุกอยู่แล้วนะฮะเราจะไม่ผัดนานครับเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสเลยด้วยก็ปรุงรสซอสเขียวนะครับซีอิ๊วขาวกายเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับรสชาติชิมเอาตามใจชอบนะครับทำกับข้าวให้มีสูตรตายตัวนะครับสำหรับมีบางท่านเข้ามาคอมเมนต์บอกจะลองทำดูถ้าไม่อร่อยจะด่าถ้าไม่อร่อยก็อยู่ที่ฝีมือท่านแล้วนะครับการทำกับข้าวผมบอกแล้วว่าชอบรสไหนนะฮะให้ทำรสนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันในจานนะครับผัดหน่อไม้ใส่ไข่สูตรครัวเตี้ยตำใจนะครับลองไปทำทานกันดูทำไม่ยากนะครับคลิปเตือนใจอย่าลืมกดติดตามเที่ยวตำใจ.com ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ